ถ้าพูดถึงวงการฟุตบอลไทยแล้วนะครับล่าสุดนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลไทยในยุค 4.0 ถือว่าเป็นการล้อไปกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐไทยแลนด์ 4.0 นะครับที่จะมีการปฏิวัติโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับในทุกภาคส่วนให้พัฒนาทีนี้นะครับวงการฟุตบอลในฐานะภาคส่วนหนึ่งในฐานะกีฬาที่มีการขับเคลื่อนประเทศเหมือนกันหลายคนก็จับตานะครับว่าจะมียุทธศาสตร์ล้อไปตามประเทศไทย 4.0 อย่างไรบ้างซึ่งเขาก็มีการรวบรวมนะครับถ้าเราไล่เรียงกันมาฟุตบอลไทยในยุค 1.0 กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในยุค 1.0 ของฟุตบอลไทยต้องบอกว่าเป็นยุคที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลนั้นยังขึ้นอยู่กับฟุตบอลนักเรียนฟุตบอลชุมชนเป็นส่วนใหญ่เรื่องของอุปกรณ์กีฬาเรื่องของรองเท้าสตั๊ดถือว่าเป็นสินค้าที่หายากเป็นสินค้าราคาแพงนะครับนักฟุตบอลนักกีฬาส่วนใหญ่ยังใส่รองเท้าผ้าใบหุ้มข้อลงเล่นบางคนเนี่ยใช้เท้าเปล่าลงเล่นเลยก็มีนะครับแต่หลังจากยุค 1.0 นะครับผัดเปลี่ยนมาเข้าสู่ยุค 2.0ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นอีกนะครับฟุตบอลไทยไม่ใช่เรื่องของสันทนาการอีกต่อไปกลายเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับบรรดาองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาควิสาหกิจนะครับมีการสร้างทีมฟุตบอลเพื่อแข่งขันในถ้วยพระราชทานกันมากมายนะครับทำให้เกิดทีมดังๆทีมตำนานในยุคนี้อย่างฐานากาธนาคารกรุงเทพราชประชาการท่าเรือเหล่านี้นะครับแข่งขันกันในฟุตบอลพระราชทานเมื่อทีมมากขึ้นทัวร์นาเมนต์ก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยนะครับมีการนำร่องฟุตบอลลีกจากเซมิโปรลีกซึ่งเป็นลีกกึ่งอาชีพจนในปี2539นะครับมีการก่อตั้งจอห์นนี่บัคเกอร์ไทยแลนด์ลีกขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นลีกอาชีพครั้งแรกนะครับจากนั้นเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งนะครับเมื่อมีการรวมกันระหว่างลีกโปรวิเชียนลีกนะครับซึ่งเป็นลีกภูมิภาคกับไทยลีกเดิมเข้าด้วยกันทำให้ทีมระดับองค์กรกับทีมระดับจังหวัดนั้นเข้ามารวมกันเข้ามาสู่กันนะครับสู่กระแสท้องถิ่นนิยมจนถึงปัจจุบันนี้ขณะที่จุดประเคสสำคัญอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2552นะครับเมื่อทาง FC นั้นประกาศให้ทีมฟุตบอลต้องมีการทำแบบมืออาชีพมากขึ้นนะครับทำให้ไปสู่ในยุค 3.0 ที่กำลังจะกล่าวถึงนะครับยุค 3.0 ได้รับผลพวงจากกฎข้อบังคับของ AFC นะครับทำให้เกิดฟุตบอลอาชีพขึ้นมากมายทีมอาชีพเกิดขึ้นนะครับทั้งเมืองทองบุรีรัมย์แบงคอกบางกอกกาสเปลี่ยนโฉมหน้าวงการฟุตบอลไทยไปอย่างแท้จริงนะครับจากจุดนี้ทำให้มีการลงทุนการแข่งขันกันมหาศาลนะครับเม็ดเงินจากการลงทุนเม็ดเงินจากสปอนเซอร์เม็ดเงินจากค่าลิขสิทธิ์ว่ากันว่ามูลค่าของฟุตบอลไทยในยุค 3.0 คือยุคนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทคือถ้าเทียบกับจอห์นนี่วอเกอร์ไทยลีกครั้งที่1ปี2539นะครับเม็ดเงินในอุตสาหกรรมไทยลีกมีเพียงแค่15ล้านบาทเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าฟุตบอลไทยใน21ปีต่อมาจำนวนเม็ดเงินในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง300กว่าเท่าด้วยกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อวงการฟุตบอลเติบโตขึ้นมากขนาดนี้คำถามสำคัญของวงการฟุตบอลไทยคือในยุค 4.0 ฟุตบอลไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับล่าสุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมนะครับเกี่ยวกับการวางแผนวาระแม่บทและแต่งตั้งสภาปฏิรูปของวงการฟุตบอลไทยนะครับในเรื่องของแผนพัฒนาแม่บทนะครับมีการวางไปถึง20ปีโดยใช้แนวทางที่เรียกว่ามั่งคั่งมั่นคงสู่เวทีโลกและยั่งยืนการสร้างความมั่งคั่งนั้นก็เริ่มตั้งแต่ทรัพยากรนะครับโดยเขาจะเน้นเรื่องของคุณภาพของผู้เล่นนักกีฬาให้มีคุณภาพมากขึ้นรวมไปถึงโค้ชที่ผ่านการอบรมได้มาตรฐานนะครับล่าสุดเองก็มีการเปิดอบรมเรื่องของขับไลเซนซิ่งไปแล้วนะครับรวมไปถึงการหาเงินนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีการตั้งบริษัทตัวแทนอย่างเช่นแพลน B เพื่อการันตีการหาเงินให้กับสมาคมโดยสัญญานั้นปีละไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับรวมไปถึงการสร้างความมั่นคงคือการจ้างบริษัทที่อาจจะเป็นเอ็กโคโนนะครับเข้ามาวางแผนระบบให้กับฟุตบอลไทยทั้งทีมชาติและก็สโมสรนะครับรวมไปถึงเรื่องของคลับไลเซนซิ่งด้วยที่หลายทีมตอนนี้ก็เริ่มผ่านเรื่องของคลับไลเซนซิ่งนำไปสู่การรีแบรนด์ครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับการรีแบรนด์โลโก้ไทยลีกการรีแบรนด์ไทยลีก
การใช้มาร์เก็ตติ้งเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะนำฟุตบอลไทยไปสู่ระดับสากลนั่นคือการขายขยายตลาดขยายหน้าน้ำนะครับไปยังตลาดของอาเซียนเพราะว่าฟุตบอลไทยในยุคที่ผ่านมาเติบโตอาจจะที่สุดแล้วนะครับในตลาดในประเทศไทยอาจจะไม่เพียงพอตรงนี้มีการนำร่องแล้วนะครับด้วยการเปิดโควต้าอาเซียนในไทยลีก2หรือว่าลีกภูมิภาคนะครับเพื่อจะเช็คกระแสนะครับว่าฟุตบอลไทยลีกจะสามารถออกไปสู่ตลาดสากลระดับอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขณะที่ในเรื่องราวของระดับทีมชาติไทยเองในแผนแม่บท20ปีนะครับเขาวางแผนระยะกลางไว้เลยนะครับว่าในอีก10ปีคือปี2026ฟุตบอลโลกปี2026นั้นทีมชาติไทยต้องไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับเพราะว่าในปีนั้นทีมจะเพิ่มเป็น48ทีมโควต้าของเอเชียก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าแผนแม่บทแต่ละครั้งที่เขียนออกมามักจะสวยงามสวยหรูแต่ว่าการนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับไม่เช่นนั้นแล้วแผนแม่บทจะเป็นเรื่องของการขายฝันหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับ